ญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยกล่าวถึงกรณีการรวมพรรคและการย้ายพรรคของสสว่าสสพรรคไทยสร้างไทยยืนยันจะเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งครบทั้ง400เขตในนามพรรคไทยสร้างไทยอย่างแน่นอนแต่ไม่ได้ปิดกั้นหากมีพรรคการเมืองหรือนักการเมืองย้ายเข้ามาอย่างพรรคแต่มีเงื่อนไขสำคัญคือต้องมีแนวคิดและอุดมการณ์เดียวกันกับพรรคไทยสร้างไทยที่จะเป็นสถาบันทางการเมืองโดยมีประชาชนเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงมีจุดยืนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่สนับสนุนอำนาจเผด็จการคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวด้วยว่าและต้องมีแนวคิด3สร้างคือสร้างพลังอำนาจให้ประชาชนมุ่งสร้างรายได้ให้ประชาชนและสร้างความสุขดูแลคุณภาพชีวิตคนไทยตั้งแต่เกิดจนแก่ให้อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีโดยเฉพาะเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพจบปริญญาตรีและระบบบำนาญประชาชนเดือนละ 3,000 บาทซึ่งหากใครมีความคิดตรงกันพรรคไทยสร้างไทยก็มีความยินดีที่จะต้อนรับเพื่อมาร่วมสร้างประเทศไทยที่ดีที่สุดร่วมกันอย่างไรก็ตามส่วนกรณีที่นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ประธานพรรคสร้างอนาคตไทยนั้นยอมรับว่าเคยมีการพูดคุยกันแต่ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ